ก็มาแล้วเพราะว่าตอนนักข่าวมาถามก็ไม่พูดกับใครที่ไหนนะอันนี้ผมจะพูดให้ฟังทำไมผมจะโกรธรู้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวเลยผมเล่นตลกกับผมเจอคนเมามันร้อยแปดพันเก้าแต่ผมมามีพร้อมสมัยก่อนนะตอนเล่นคาเฟ่นะพ่อผมเนี่ยเขาหันหลังอย่างนี้แล้วนั่งเล่นมุกเนี้ยแล้วรถแข่งอ่ะเอาน้ำแข็งกูให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติกูด้วยกูไม่รู้ใครนะตรงเนี้ยกูไม่รู้เออโอเคครับอ่ะไปแล้วใครครับมาตรงนี้ใครฮะหลายคนคงจะจำได้นะครับผู้ชมครับเหตุการณ์ที่จังหวัดพิษณุโลกที่ทางพี่แจ๊ดชวนชื่นศิลปินชื่อดังนะครับแล้วก็วงของพี่แจ๊ดเนี่ยไปทำการแสดงโชว์ช่วงสงกรานต์ที่พิษณุโลกปรากฏว่าต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไม่ให้เกียรติศิลปินครับคือการคว้างปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีนะครับจนทำให้พี่แจ๊ดเนี่ยเดือดเลยครับแล้วหยุดเล่นทันทีพร้อมกับถามว่าใครปาน้ำแข็งไม่มีใครยอมรับไม่พอครับยังปาขึ้นมาอีกวันนี้ได้ด้วยเป็นการพูดถึงเหตุการณ์นั้นครั้งแรกเมื่อพี่แจ๊ดกลับไปที่พิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งครับก็พูดกับแฟนคลับที่มาชมที่สนามเดินแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยตัวเองเป็นคนง่ายๆแสดงตลกเป็นศิลปินมาบนเวทีเนี่ยเจอคนแปลกๆมานับไม่ถ้วนแต่เหตุการณ์การปาน้ำแข็งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับขอไล่ฟังก่อนไหนๆก็มาแล้วเพราะว่าตอนนักข่าวมาถามก็ไม่พูดกับใครที่ไหนนะอันนี้ผมจะพูดให้ฟังทำไมผมจะโกรธรู้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวเลยผมเล่นตลกกับผมเจอคนเมามันร้อยแปดพันเก้าแต่ผมมามีพร้อมสมัยก่อนนะตอนเล่นคาเฟ่นะพ่อผมเนี่ยเขาหันหลังอย่างนี้แล้วนั่งเล่นมุกเนี้ยแล้วรถแข่งอ่ะเอาน้ำแข็งปาใส่หัวพ่อผมแต่ว่าวันนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันแค่เป็นปมในใจผมเท่านั้นเองนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปขอโทษชาวพิษณุโลกเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับนี่ครับผู้ชมครับที่แท้นะมันเป็นอดีตเป็นปมที่อยู่ในใจตั้งแต่เด็กๆ ก็คือวัยเด็กเนี่ยพี่แจ๊ดบอกว่าเห็นคุณพ่อคือพ่อดมชวนชื่นเนี่ยอยู่บนเวทีทําการแสดงนะครับแต่ถูกคนดูเนี่ยแหละใช้น้ําแข็งเขี้ยงใส่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแต่พี่รู้ว่าเคยเห็นภาพนี้แล้วมันไม่โอเคนะที่มีคนเคยทํากับพ่อของเขาประมาณนี้จึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับที่เดือดเลยปาน้ำแข็งใส่ศิลปินนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เรียนนะครับคนที่อยู่ด้านล่างเวทีเนี่ยจะได้ไม่กล้าทำอะไรนะครับศิลปินให้เกียรติเราเราก็ควรจะให้เกียรติศิลปินครับ